ครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูถนนรอบวัดพระธาตุพนมนะครับผมกำแพงสูงนะครับช่วงนี้นะครับวัดพระธาตุพนมก็ยังปิดประตูนะครับแต่ก็ยังเปิดเป็นมุมเดียวนะครับคือด้านหลังมุมใต้ทิศใต้นะครับผมด้านอื่นก็คือปิดหมดนะครับช่วงปรับปรุงนะครับเพื่อจะเข้าสู่โครงการมรดกโลกนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอ้อมมาด้านหลังตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยมานะครับผมดูนะครับตรงนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้คือด้านหลังของวัดพระธาตุพนมนะครับผมก็ยังมีอันนี้ชาวบ้านเขาเอารถไปจอดเป็นถนนนะครับให้ดูสภาพนะครับผมเป็นยังไงนะครับมันก็เหมือนวัดในเมืองแหละครับผมทั่วไปนะครับตรงไหนมีความเจริญตรงนั้นก็มีความระเกะระกะเป็นธรรมดานะครับครับเส้นนี้จะไม่ค่อยมีคนรถเข้ามานะครับแทบจะไม่มีรถเข้ามาอันนี้ครับมาถึงตรงนี้นะครับทิศตะวันตกนะครับหลังวัดพระธาตุพนมครับเราไม่สามารถที่จะถ่ายองค์พระธาตุพนมได้ชัดเจนนะครับนะครับออกมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นทางออกสู่ถนนชยางกูลนะครับบายพาสหลังวัดพระธาตุพนมนะครับอันนี้ยังเป็นวัดอยู่นะครับซอกแซกมาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วแถวนี้นะครับเป็นเขตเป็นดินของวัดนะครับแต่วัดก็ให้ผู้คนได้อยู่นะครับนี่เป็นเพื่อนดูอันนี้เป็นวิไลสงฆ์นะครับตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับในอดีตแอดมินก็เป็นอาจารย์สอนบรรยายที่นี่นะครับทำงานอยู่5ปีนะครับก็ได้ลาออกนะครับผมอันนี้เป็นถนนบายพาสนะครับเพื่อนๆครับนี่เพื่อนๆอันนี้หลังวัดพระธาตุพนมนะครับเส้นหลังวัดเลยครับบายพาสนะครับนะฮะตรงนี้ครับมุมนี้นะครับเพื่อนๆเป็นมุมที่ทางเข้าวัดพระธาตุพนมที่สามารถนำรถยนต์เข้าไปได้นะครับมุมนี้เท่านั้นนะครับหลังวัดพระธาตุพนมนะครับ FC ครับสวัสดีครับผม